ายคนค่ะหากติดตามชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่างคุณแอนทองประสมนะคะก็จะทราบดีอยู่แล้วค่ะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่รักในการดูแลสุขภาพอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายหรือว่าแม้กระทั่งอาหารการกินก็ใส่ใจมากๆนะคะทำให้เธอเนี่ยยังแข็งแรงสวยเป๊ะฉบับนางเอกวัย47ปีค่ะที่ดูดีมากๆเลยทีเดียวนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของสาวแอนเนี่ยก็ขอแบ่งปันการดูแลตัวเองคือเหมือนว่าเวลาอยากจะลดน้ำหนักเนี่ยทำยังไงไม่ให้ตัวบวมแล้วก็ไม่ทรมานกับร่างกายแต่ยังคงได้สารอาหารแบบครบถ้วนให้แฟนๆได้ลองทำตามกันด้วยค่ะเอาเป็นว่าใครที่แบบว่ากำลังมองหาสูตรดีๆสามารถจดสูตรนี้ไปทำกันได้นะคะเธอก็ออกมาโพสต์ลงใน Instagram ส่วนตัวค่ะเจ้าตัวบอกว่าถ้าอยากน้ำหนักลดเนี่ยตัวไม่บวมแบบไม่ทรมานร่างกายแล้วก็ยังได้สารอาหารครบถ้วนลองทานแบบนี้ดูนะคะ5วันต่อ1สัปดาห์เสาร์อาทิตย์เนี่ยทานอะไรที่ตัวเองอยากจะทานไปเลยถ้าทำได้เนี่ยลองทานต่อเนื่องอย่างน้อยสัก20วันลิ้นเราเนี่ยก็จะมีการคุ้นชินแล้วก็จะสะดุ้งกับโซเดียมแล้วก็ความเค็มของอาหารปกติทันทีลองดูนะคะโดยในคลิปค่ะคุณแอนก็จะพูดว่าวันนี้เนี่ยมากองถ่ายตอนเช้านะคือเช้ามาเลยทานโยเกิร์ตก่อนทานโยเกิร์ตประมาณสัก15นาทีก่อนแล้วก็จะเป็นมื้อเช้ามื้อต่อไปนะก็จะเป็นข้าวต้มปลากระพงมีซุปมีมื้อกลางวันก็จะเป็นลาบหมูแล้วก็ข้าวเหนียวมื้อเย็นก็จะเป็นผัดเส้นบุกิมจิไก่แล้วก็ของระหว่างวันก็จะเป็นองุ่นเครกเกอร์ถ้าหิวโหยของหวานอยากกินอะไรอย่างงี้นะก็จะเป็นน้ำทับทิมน้ำมะพร้าวมีแค่นี้ค่ะทานแค่นี้เลยไม่ตัวบวมโซเดียมน้อยมากๆส้มอีก2ลูกไม่ได้อยู่ในเซตแต่ว่าเอามาทานเองระหว่างมื้อเอาเป็นว่าคือมันก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นนะคะก็สามารถนำสูตรนี้ไปปรับใช้กันได้ค่ะ